สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC นันทวันทุกท่านนะจ๊ะช่วงติดตั้งอุปกรณ์นะครับมาชมกันเลยครับมาชมกันเลยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือขึ้นเสียงกลางนะฮะเหลือขึ้นเสียงกลางส่วนป้ายเราก็ขึ้นข้างบนได้ขึ้นได้2ป้ายจุงด้านพาวเวอร์เรากำลังลงวันนี้อยู่พุทธไทยสงฆ์ครับอยู่พุทธไทยสงฆ์อยู่บ้านอะไรนะพี่บ้านสะบัวบ้านสะบัวบ้านบัวชื่อสันบัวจะว่าโรงเรียนสะบัวครับชื่อบ้านชื่อบ้านบัวชื่อชื่อบ้านบัวชื่อชื่อทุ่งวัดสะบัวบ้านบัวพุทธไทยสงฆ์นะครับพุทธไทยสงฆ์เด้งจุยจุยบังพี่วันนี้ลงจอ24เมตรนะครับ24เมตรตูลำโพงซ้ายขวาพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะตรงนี้น่าฝนน่าจะลงเคยฝนตกมาแล้วนะครับดูจากพื้นที่นะครับมีน้ำขังมีอะไรอยู่รถวิ่งนี่ยุบเลยมีพื้นที่น่าจะฝนเคยตกมาแล้ววันนี้ขออย่าให้ตกแล้วกันอีกหน่วยไปไหนนะผมไม่ทราบเลยนะครับผมทราบแต่หน่วยตัวเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ลงบุกงานครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะน่าจะบ้านบึงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด12ล้อไปไหนวันนี้เล็กบ้านบึงจอมพระเนาะบ้านบึงจอมพระครับบ้านบึงจอมพระเขาไม่ลงบุกงานไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับจำได้แค่คร่าวๆสวัสดีพี่ทางเบี่ยงอย่าเสียงเดินครับเพิ่งไปส่งเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนาะถึงไหนแล้วขับรถดีๆเด อ้วนอยู่ข้างบนครับนู่นอ้วนอยู่ข้างบนถ้าใครอยากเห็นนู่นบนเลยมีคนถามหาตลอดนะอ้วนนี่ถ่ายอ้วนให้ดูหน่อยค่ะจะดูอยู่เลยคนไม่อาบน้ำนี่นู่นครับอยู่ข้างบนนู่นดำมืดเลยเหมือนกับคนขายถ่านนี่ตากแดดอย่างนี้แหละครับอยู่บ้านสะบัวครับบ้านสะบัวพุทธไทยสงฆ์บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ช่วงนี้ผมจะไลฟ์มาไลฟ์ตอนเย็นนะครับป้องกันโทรศัพท์ตัดนะครับผมไลฟ์กลางแดดไม่ได้นะครับใช้ iPhone ไลท์นะครับแดดร้อนมันก็ไลท์ได้2ได้3นาทีครับถ้าแดดมันร้อนเลยผมหันมาไลท์ช่วงเย็นแทนนะครับให้มันแดดล่มลมตกสักหน่อยโทรศัพท์จะไม่ได้ร้อนมากนะฮะ
ราคาแพงเฉยๆแต่ไม่ทนความร้อนนี่โอ้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแต่ด้านเสียงเขาผ่านอยู่ด้านเสียงเวลาเราไลฟ์สดตอนกลางคืนใช้ได้ดีอยู่ตอนกลางคืนครับจะแพนภาพให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานแก้บนครับจะเป็นงานแก้บนแดดครับขนาด4 โมงเย็นแล้วครับอากาศยังร้อนเปรี้ยงๆครับแผนภาพให้ดูรอบๆครับแดดร้อนทุกวันแล้วครับเมืองไทยนะครับยิ่งหน้าเดือนเมษานะครับวันมาวันมานี้ก่อนมีคนมาสวัสดีแฟนคลับก่อนนี่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาอันนี้ก่อนผมมาแล้วครับอะไรเงี้ยเฮ้ยจะอีหยังอะไรมันร้อนแล้วไงผมยืนอยู่ในร่มมันจะร้อนได้ไงเดินออกไปมันก็เจอแดดโทรศัพท์มันจะตัดอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรหรอกตอนนี้4 โมงจะครึ่งครับ4 โมง 23 นาทีนะครับทางผู้จัดการกำลังต่อสายครับต่อสายส่วนด้าน PM Power ก็เดินสายไฟนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมกันแล้ววันนี้ลงจอ24 เมตรครับ24 เมตรเป็นงานแก้บนครับน่าจะงานแก้บนแหละถ้าจำไม่ผิดอะไรเหลือขึ้นเสียงกลางครับกับป้ายเลยอีกใบเดียวอีกข้างหนึ่งนะฮะซุปเปอร์บิ๊กนันทวัน D599อีกอันหนึ่งเป็นอะไรวะซักป้ายอีกอันหนึ่งมันเป็นอะไรซุปเปอร์บิ๊กนันทวัน D599อันนี้สุรินเออเนาะลืมได้ไงนี่ครับเดินลุยแล้วนะครับถ้าภาพมันหายไปก็คือมันตัดนะครับแดดมันเริ่มอ่อนๆแล้วครับมันเดินให้ดูสักหน่อยครับน่าจะไม่ตัดไวนะครับแดดมันเริ่มอ่อนแล้วถ้าภาพตัดก็คือโทรศัพท์มันร้อนนะครับสะดุดสายไฟเกือบหงายท้อง
มุมนี้เย็นครับมุมนี้เย็นเย็นสบายเลยติดกับนี่นะครับติดกับน้องน้ำนะครับสาบัวชื่อมันบ้านเลยโอ้ PM Power ของเราโดยคนรอคนรอบ้านสวรรค์ครับเริ่มติดตั้งแล้วครับสายไฟนะครับสายไฟเอาให้แน่นๆฮะจะไม่ได้ไฟจะไม่ได้สปาร์กนะฮะหายหน้าหายตาไปนานเลยยุ่งครับยุ่งวัดติดอะไรหรือเปล่าครับยุ่งกับครอบครัวหรือว่ายุ่งกับอะไรวัดติดอะไรหรือเปล่าครับพูดความจริงครับพูดความจริงครับพูดความจริงความจริงก็คือความจริงต้องเอาแน่นนะครับเดี๋ยวมันถ้ามันแน่นเดี๋ยวมันจะสปาร์กใช่ไหมครับต้องแน่นฮะใส่น็อตใส่แหวนอย่างดีM Power นะครับ150นะครับ150กำลังขับ150 150กิโลวัตต์เอาอะไรขึ้นไปข้างบนวันนี้ PM Power นะครับวัดป่าเจริญผลนะครับเมื่อวันก่อนเป็นของณัฐวุฒินะครับณัฐวุฒิกำลังขับเท่ากันนะครับกำลังขับเท่ากันเครื่องเท่ากันส่วนมากคันนี้จะประจำ10ล้อนะครับ10ล้อพาไปดูอีกด้านหนึ่งขึ้นเต็นท์แล้วครับขึ้นเต็นท์แล้วช่างหวานก็ลากสายแล้วครับช่างหวานลากสายแล้วให้ชมคร่าวๆนะครับให้ชมคร่าวๆเดี๋ยวนี้จะหันมาไลฟ์ให้ชมหลังจาก4โมงเย็นนะครับเพื่อเป็นการลดความร้อนให้โทรศัพท์นะครับจะได้ไม่ตัดแต่ก่อนผมไลฟ์ตอนกลางวันได้ครับตอนเที่ยงตอนอะไรผมไลฟ์ผมใช้ Android ครับจิ๋งไปแล้วครับเครื่องนั้นจิ๋งไปแล้วเหลือแต่ iPhone นี่แหละเลยไลฟ์ไม่ได้ครับตอนกลางวันไลฟ์ให้ชมไม่ได้ครับมันร้อนมันตัดไวครับต้องมาไลฟ์ตอนเย็นไอ้มุมเป็นมุมกว้างๆครับมุมกว้างรอขึ้นเสียงกลางครับวันนี้เราลงของบ่าย2นะครับเราลงของบ่าย2อยู่ไกลนะครับห่างจากงานเมื่อคืน159โลนะครับตามที่ผมเช็ค GPS นะครับจากบ้านสายตี9มาพุทธไทยสงฆ์มาที่บ้านนี้เลยครับมาที่บ้านสาบัวเนี่ย
159กิโลนะครับมาถึงนี่บ่าย2มาถึงก็ไปพูดพร่ำทำเพลงนะครับลงของเลยถ้างั้นมันจะไม่ทันนะครับขนาดนี้ยังจะเสร็จช้าอยู่ครับตอนนี้4โมงครึ่งแล้วครับ4โมงครึ่งแล้วมาถึงก็ลงเลยจอดกินข้าวตอนเที่ยงนะครับอยู่แถวบุรีรัมย์นะครับขนาด4โมงเย็นยังร้อนอยู่เลยแต่ก็ดีกว่าตอนเที่ยงนิดนึงอากาศงานไลฟ์สดของผมน่าจะเป็นงานสุดท้ายนะครับงานนี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายเขาช่วงโควิดเขาไม่ให้ไลฟ์แล้วครับสถานการณ์บางอำเภอบางบ้านเขาไม่ให้ไลฟ์นะครับเขาไม่ให้ไลฟ์ให้ชมต้องระงับไว้ก่อนคงจะเงียบๆนะครับช่วงนี้ไลฟ์ขึ้นจออะไรก็ไม่ได้เลยไม่เปิดสาธารณะก็ไม่ได้ทางอำเภอเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้ไลฟ์สดอาจจะเป็นบางบ้านเป็นบางอำเภอนะครับถ้าเจ๊ต้องการเมื่อไหร่เขาจะโทรมาบอกเริ่มจากพรุ่งนี้ผมหยุดไปก่อนตอนนี้อ้วนกำลังขึ้นเสียงกลางครับฝั่งนู้นฝั่งขวานะครับฝั่งขวาใต้ต้นมะขามครับสงสัยต้องได้ตัดนะฮะอ้วนสงสัยอ้วนจะได้ตัดต้นมะขามแน่นอนมะขามดกมากนะครับดกมากขอบคุณสำหรับดาวนะครับ45ดวงจากหนทางนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีท่านธีรศักดิ์ด้วยครับช่วงนี้ช่วงโควิดเข้ามานะครับเข้ามามีผลกระทบที่แน่กับผมก่อนเพื่อนเลยบางอำเภอเขาก็ยอมให้จัดให้ฉายได้แต่บางอำเภอเขาก็ขออนุญาตไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้หยุดสักกี่งานต้องคอยติดตามกันนะครับโควิดเข้ามาแต่ช่วงเทศกาลทั้งนั้นเลยแดดอ่อนๆแล้วเริ่มพาเดินไปทั้งดูข้างหน้าสักหน่อยครับตรงนี้อยู่ตรงหน้าครับตรงหน้าเครื่องใช้นะครับไปใครบอโอเคครับโอเคได้